เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้เพียงเป็นคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาที่พึ่งเราอาศัยอะไรเล่าเราพึ่งเขาพึ่งได้เมื่อเรียกขานตนพึ่งตนพึ่งได้ตลอดกาลพึ่งได้นานดีชั่วเราทำเองหนทางเดินเพลินไปในสงสารไม่มีการสิ้นสุดจุดลงตรงไหนไม่เหมือนเดินแบบพระละเยื่อใหญ่ทางนั้นใช้มุ่งไปไผ่พระนิพพานกราบเรียนพระเถรานุเถระขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่พุทธบริษัทสาธุชนทุกท่านวันนี้เราได้มีส่วนมาให้ความสำคัญกับบุพการีผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้ทุ่มเทเสียสละด้วยเมตตาธรรมแนะนำสั่งสอนให้เราเห็นโทษเห็นคุณเพราะความเป็นมนุษย์นั้นมีได้ทั้งคุณมีได้ทั้งโทษแต่ถ้าเรามีส่วนไข้ตวนไต่ตรองให้มันรอบคอบว่าสิ่งที่มีคุณนั้นควรได้รับการสนสรรเสริญส่งเสริมส่วนที่มีโทษมีอันตรายนั้นเราควรละเสียถือว่ามีความหวังดีเจตนาดีอยากให้เรานั้นเห็นคุณค่าเห็นความเป็นมนุษย์เพราะสติปัญญาถือว่ามันเป็นส่วนประกอบเพราะความเป็นมนุษย์นั้นมีส่วนของธรรมเรียกว่าสติที่ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากเหมือนกับผืนแผ่นดินที่เรามีส่วนดำรงชีวิตเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนล้วนแล้วแต่ผืนแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับคุณความดีทั้งหลายเกิดจากการมีส่วนของการปรับปรุงการปรับปรุงหรือการพัฒนาหรือภาวนาภาวนานั้นจะต้องอาศัยคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติเรามีส่วนส่งเสริมจุดนี้ขึ้นให้ความสำคัญจุดนี้แล้วก็มามีส่วนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอยู่ในรูปแบบของการระมัดระวังถ้าเรามีส่วนระมัดระวังมันก็พลอยให้เกิดความปลอดภัยจิตใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพถ้ามีส่วนฝึกฝนอบรมบ่มเพาะก็ให้เราได้รับสันติสุขจิตตังทันตังสุขวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ฝ
พราะปราศจากทุกโทษไม่มีภัยไม่มีเวรอยู่ในรูปแบบเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนแห่งเราก็ได้รับความอบอุ่นเราก็ได้รับความปลอดภัยก็อาศัยการเป็นอยู่แบบเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญถือว่าเป็นส่วนประกอบในการส่งเสริมด้านอินทรีย์บารมีคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้ให้เราได้อาศัยให้เราได้ที่พึ่งให้เราได้ความสงบล่มเย็นปราศจากภัยเวรเพราะไม่มีความรู้สึกของบาปธรรมเรียกว่าอกุศลความโกรธก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาปธรรมความโลภก็เป็นส่วนหนึ่งของเวรและภัยเรารู้จักเห็นโทษเห็นภัยเหล่านี้แล้วมาปรับตัวของเราเองเรามีส่วนพัฒนาตัวของเราเองมองตัวของเราเองในแง่ให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันเราจะมีความสงัดความสงัดก็ถือว่ามีความสุขตำนองนี้อันนี้ก็ถือว่าเราได้มีส่วนได้รับคำแนะนำจากพระเดชพระคุณที่ได้ทุ่มเทเสียสละมามีส่วนให้เราได้ที่พึ่งเราก็มามีส่วนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนคุณคันลองอันเป็นส่วนของคุณของความเป็นมนุษย์ไม่ได้เหลือวิสัยไม่ได้อยู่ยกน้อนสมัยนี้อยู่กับการปฏิบัติของเรานี่เองฉะนั้นการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญการปฏิบัติมันมีส่วนจะต้องมองในแง่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมคนเรามีรูปกับนามมีกายกับใจรูปเราก็พอรู้จักกันได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของด้านวัตถุรูปขันธ์มีบุคลิกกว้างศอกกำมายาวาหนาคืบทำหน้าที่ในรูปแบบเจริญขึ้นและก็เสื่อมหมดสภาพลงก็พอที่จะเห็นกันได้และก็มองกันได้ว่านี้คือธรรมคือธรรมชาติไม่ได้มีอะไรที่เราจะถือเป็นของเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมถ้ามองในแง่อย่างนี้มันลดความสำคัญตัวสำคัญตนถ้ามีส่วนของการลดความสำคัญตัวอคติอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็ครอบงำไม่ได้อันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกฉะนั้นความเป็นอยู่ของเราจะต้องมีส่วนมีสติเป็นหลักจะอยู่ในอริยบทไหนจะเกี่ยวข้องกับอะไรหรือสภาวะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมโลกกระทำเราเป็นสัตว์สังคมส่วนประกอบที่จะมีส่วนเกี่ยวกับสังคมเราก็สมบูรณ์อยู่แล้วเรามีตามันก็ได้เห็นเรามีหูมันก็ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรามีส่วนกำหนดดูกำหนดโลก็เห็นเป็นแต่สักว่าธรรมชาติไม่ได้เห็นว่ามีอะไรมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกมีความสงัดมีอารมณ์ที่สงบมันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นสดชื่นเบิกบาน
มีความรู้สึกมีความสุขฉะนั้นวันนี้เราได้ให้ความสำคัญกับบุพอาจารย์มาแสดงออกในรูปแบบของการทำสัมมาคารวะเพื่อเป็นการนอบน้อมหรือมาเป็นการเคารพในการอยู่ร่วมกันเพราะความเคารพนั้นถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความดีนั้นกับผมเลือกแต่มาก็ไม่ได้มีอะไรก็ให้ความรู้สึกในรูปแบบว่ามาให้ดีไปให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่มาให้ดีและก็ไปให้ดีมีธรรมเข้าค่ำชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ได้คนก็รักและก็เป็นส่วนประจักษ์ให้เป็นที่มาของความเป็นผู้มีมิตรภาพนำให้เกิดความรู้สึกเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนแห่งอย่างวันนี้ก็ขออนุโมทนาในการเสียสละและการมีส่วนมาแสดงออกขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงและก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีปราศจากโรคภัยนำให้เกิดความรู้สึกสันติสุขวิมุตติธรรมนำให้เกิดความรู้สึกสงบล่มเย็นก็ขออนุโมทนาณณที่นี้ด้วยขอโอกาสหลวงพ่อครับผมขอสรุปครับผมหลวงพ่อ was speaking about in verses in three or four different verses on wisdom and the human capacity, the high mind of human beings as people that have qualities of awareness, wisdom, and saying our inner refuge are our own actions and can grant us the safety from samsara as we walk through samsara all the way to nibbana. This was the introduction. Then Lompo continued by saying he'd like to express his respects to all of us gathered here, the senior monks and Lompo Sumedho and all the nuns and lay guests and lay people gathered here who are coming together to give importance and honor to a person who has really benefited us through his teaching, through his instructions, and through the expression of his care and loving kindness, metta. So this helps us to see qualities in life which are really important and helps us to discern good and bad actions and avoid dangers and abandon the causes for dangers. And walk steadfast on the path of good intentions. Being a human being, we are equipped with mindfulness and wisdom, sati and panya. And the quality of sati, mindfulness, is a very important quality that human beings possess, and it's of great support. It supports us like the earth, which is the ground that we can walk on, we can sit on, we can sleep on. And when we see how to use these qualities or the physical surroundings, we notice that all these circumstances need adaptation, need development, and then they become something truly good. And this is what we call Bhavana, the development, or in Thai they say Pattana, which means like literally the development of qualities that need to come through, which needs to come through adaptations. And this comes to us directly from realizing the qualities of the Buddha who is beautiful in his conduct and expresses a sense of carefulness and restraint. So that there can be safety in our lives.
So this quality of safety and peace and happiness is something that we practice and develop through the mind. As Lumpo quoted, Chittang Dantang Sukhavahang, a well-trained mind brings happiness. And this shows itself in all forms, all our surroundings, all the relationships we have, which are then bound up with friendship and a sense of being relatives in the Dhamma. And this comes from seeing the world with a sense of alertness, of mindfulness, and sampajanya, an awareness about the surroundings. For example, in a human state, we are always trying to be safe and careful, so we can come to a sense of coolness in the heart and a place of relaxation, a shade where we can feel cool and not have bad feelings or bad dhammas. And this comes from being aware of the danger of life and wishing to develop oneself, again, to bhavana or patana, to develop oneself so that one becomes equipped with a sense of being able to ward off the dangers, the immunity, as Lumpo says. So today we celebrate Lumpo Sumeto's presence in this life, giving us guidelines, setting us on the tracks of goodness. And we are very, very fortunate that this is not happening in a different realm or different time, but in our lives, in our own lives, as we experience them right here and now. And we can see that the teachings and the Dhamma that Lumpo Sumeto is teaching is all about things that are present for us, the body and this mind, the rupakanda, this fathom-long body, growing up, living for a while, and then wearing down, and then declining. This is the truth of Dhamma, which is the truth about all things in nature. So, and we see this, then it reduces a sense of pride in ourselves or a sense of self-importance and prejudices or distorted perceptions that we might have. They won't dominate our mind. They are seen as part of causes and conditions in a certain environment. We're part of society and we see things through the eyes, we hear things through the ears, and we relate to things around us. And if we can simply see them as part of nature, part of causes, conditions, as they are normal in nature, then we come to a sense of being at peace with these conditions. And there's a brightness and radiance that comes into our mind. And this is what we celebrate today, coming together, respecting Lumpo Sumeto, coming together in this very goodness that is incorporated in the teachings of the Buddha and in the teachings that Lumpo has given us. So Lumpo Liam again ends his talk with a few verses talking about how important it is to come together with a sense of goodness and in a good way, leading one's life in a good way and using the Dhamma in one's mind and having that as a support. Then one will be beloved by all people, and wherever one goes, on every part of the world, one feels one is a relative in the Dhamma. So Lumpo concluded by saying, may all of us be healthy and well with body and mind, have a heart of loving kindness and friendliness, and all reach the peace and the happiness of liberation. Sadhu.